สวัสดีครับผมเพื่อนอาทิตย์นะครับเจ้าเก่ากลับมาอีกแล้วนี่จะมาว่าเรื่องของการปั้นตัวลายไทยเหมือนเดิมเป็นลายกนกธรรมดากนกตัวนี้นะครับวันนี้ก็จะมาว่าเรื่องของการปั้นตัวลายไทยเป็นลายกนกธรรมดากนกตัวเดียวเป็นลายต่อเนื่องแล้วกันจากคลิปที่แล้วที่เป็นตัวลายกระจังคลิปนี้ก็จะมาเริ่มด้วยการปั้นตัวลายกนกไอ้เนื้อหาพวกนี้มันจะต่อกันหมดนะครับบางทีถ้าแบบแยกแล้วเว้นช่วงไว้นานดีเดี๋ยวมันไม่ต่อเนื่องยังไงก็ก่อนเริ่มอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของผมกันเยอะๆนะครับเปิดตาติดชาแนลแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับเดี๋ยวมาเริ่มตัวงานกันเลยดีกว่าก่อนจะมาเริ่มปั้นเดี๋ยวมาล่างแบบมันก่อนคือมันจะได้เริ่มตั้งแต่แรกนะเพราะว่าถ้าเกิดไปเริ่มปั้นเลยเนี่ยเดี๋ยวบางทีอาจจะงงกันได้ว่าวอลลุ่มความสูงความต่ำมันเกิดขึ้นได้ยังไงเริ่มเหมือนเดิมอะเขียนอันนี้ผมจะตั้งแต่แรกเลยแล้วกันเป็นตัวลายกนกเริ่มครึ่งสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมแบ่งครึ่งอันนี้ท่านไหนที่ยังไม่เข้าใจว่าลายกนกมันเริ่มยังไงขึ้นยังไงก็ไปไล่ดูเองแล้วกันว่าผมมีคลิปสอนเขียนลายกนกอยู่แต่นี้คือจะเป็นคลิปสอนปั้นตัวลายกนกที่มันจะต่อเนื่องกับตัวลายกระจังแล้วมันเป็นลายที่ใช้ควบคู่กันได้อันนี้คือเป็นตัวกนกส่วนข้างนอกหรือเป็นเอาลายแล้วทีเนี้ยตัวลายกนกเนี่ยมันจะมีตัวไส้อยู่ในลายปั้นเนี่ยมันจะต่างจากลายเขียนตรงที่ลายเขียนช่วงข้างในอ่ะมันจะมีพวกเส้นแลแต่นี่เป็นแต่สำหรับงานปั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวใส่ไส้เข้าไปงานปั้นก็ไม่ค่อยนิยมใส่ตัวเส้นแลกันเพราะว่างานมันจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันจะดูลกลุงลังเพราะพื้นผิวของงานปั้นนะมันต้องดูตึงๆมันถึงจะสวยถ้าใส่เส้นแลอะไรพวกนี้ไปมันจะไม่ค่อยเวิร์กอันนี้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละท่านนะครับเพราะทางช่างบางท่านก็อาจจะใส่เส้นแลไปแล้วดูดีก็ได้แต่คือสำหรับงานผมพวกเส้นแลอะไรพวกนี้ผมจะไม่ใส่ในงานปั้นหรือถ้าใครไม่เข้าใจว่าอะไรคือเส้นแลไปย้อนกลับดูคลิปผมได้ครับคือผมมีคลิปสอนเกี่ยวกับไอ้พวกการใส่เส้นแลพวกนี้อยู่จะได้เข้าใจว่าอะไรคือเส้นแลทีนี้ในส่วนของงานปั้นมันก็จะเป็นอีกชั้นนะอีกวอลลุ่มหนึ่งขึ้นมาเลยเดี๋ยวลองแรงเอาให้ดูจะได้เข้าใจว่ามันเป็นยังไงเพราะบางทีดูเนี่ยจะไม่เข้าใจกันได้ช่วงนี้คลิปที่ผมทำนี่มันมีหลายซีรีส์นะครับช่วงนี้ที่ทำอยู่ก็มีซีรีส์พระเมรุมาตรในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งช่วงนี้ก็คลิปเกี่ยวกับงานปั้นเมรุมาตรก็เผาๆลงมาแล้วแล้วก็มีคลิปซีรีส์ของการแกะสลักโฟมอันนี้เป็นซีรีส์ของการปั้นลวดลายไทยแล้วก็ซีรีส์ของการเขียนลายไทยพวกลงสีแล้วก็เขียนลายไทยพื้นฐานอะไรพวกนี้ก็มีอยู่ 3-4 ซีรีส์ที่กำลังทำอยู่เนี่ยก็คือลักษณะของตัวไส้ของลายกนกในแบบงานปั้นมันจะเป็นสันช่วงนี้สันขึ้นมาคล้ายๆตัวลายกระจังที่ผมเคยเขียนไว้ให้ดูเนี่ยมันเป็นสันอันนี้คือมองด้านตัดแล้วก็ไอ้ช่วงมันจะมีการปาดให้มันเว้าเล็กนิดหน่อยเนี่ยลักษณะของงานปั้นก็จะออกมาแนวนี้แหละประมาณนี้เนี่ยครับช่วงเส้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของสันไล่ออกมาแล้วไอ้ช่วงเนี้ยขาวๆเนี่ยมันคือมันจะเป็นอีกชั้นหนึ่ง
นูนขึ้นมาคล้ายๆกับตัวลายกระจังที่มันจะมีตัวใส่ไส้ที่มันจะนูนขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเขียนอีกข้างให้ดูเลยเนี่ยครับลักษณะก็จะสองข้างก็จะประมาณคือกันใกล้ๆเคียงกันเดี๋ยวมาเริ่มปั้นกันเลยดีกว่าอันนี้คือผมต้องวาดเส้นดรออิ้งให้ดูเพราะว่าจะได้รู้คร่าวๆว่าน้ำหนักวอลลุ่มที่เสริมขึ้นมาที่ลดลงไปเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวเริ่มปั้นกันเลยดีกว่าผมจะเอาแบบที่ไล่ดรออิ้งไว้เมื่อกี้ไว้แถวๆนี้แล้วกันจะได้เห็นความต่างอันนี้ใช้ดินน้ำมันนะครับมีบางท่านถามมาว่าใช้อะไรปั้นก็ใช้ดินน้ำมันวิธีการขึ้นรูปตัวกระหนกขึ้นเป็นแบบนี้เลยตัวแบบนี้แหละคล้ายๆอะไรคล้ายๆหยดน้ำแบบหยดน้ำหางยาวๆแล้วก็บีเบนคอยเอาไอ้นี่มาวัดดูก็ได้มันจะได้ใกล้เคียงกันแล้วก็จับช่วงปลายรวบมันเข้ามารวบเข้ามาวางทาบวางทาบก็จะได้ใกล้ๆกันไม่ต้องเป๊ะมากหรอกแล้วทีนี้เราจะมาสะบัดยอดกันส่วนสะบัดยอดก็มาดูกันก่อนว่ายอดเป็นคนจะอยู่ตรงไหนนี่ก็ดูลองวัดดูกันเลยบากช่วงเนี้ยแล้วก็ตามนี้ใกล้ๆกันแล้วก็สะบัดยอดนี้ยอดนี้ยอดนี้วิธีการคือพอได้จังหวะมาแล้วเนี่ยบิดขวาบิดซ้ายแล้วก็บิดวายทีหนึ่งเนี่ยได้แล้วง่ายๆเห็นมาได้แล้วโครงอะไรกันหนกง่ายเลยไม่ง่ายไม่มีอะไรบีไปคือมันไม่จำเป็นต้องเหมือนแบบที่เราล่างไปเป๊ะก็ได้เอาแค่คร่าวๆเดี๋ยวทำอีกข้างให้ดูทำไปพร้อมกันได้แล้วก็จับหางก็ลงมาอันนี้คือผมจะบอกว่าไอ้วิธีแบบนี้มันเป็นวิธีของผมเองนะคือช่างท่านอื่นอาจจะทำแบบอื่นนะที่ไม่ใช่แบบผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับมันแล้วแต่เทคนิคแต่ละคนได้แล้วสองข้างเหมือนอันนี้จะเล็กกว่าอันนี้คือเป็นการขึ้นฟอร์มมันเฉยๆยังไม่ใช่ทั้งหมดของตัวงานยังเป็นปันป่าที่มันเรียบมันเราก็มาเริ่มล่างขีดให้มันตัวกระลายอีกนิดนึง
ี่ยได้แล้วฟอร์มเบื้องต้นของตัวแล้วเดี๋ยวเราก็มาจับยอดนิดนึงจับไหมให้มันเกี่ยวขึ้นแนวดูคล้ายๆกันนี่นี่สองอันแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของไส้คือช่วงนี้ช่วงไส้ที่มันลงขึ้นมามันเป็นยาวทีนี้คือเราได้ส่วนของฟอร์มโครงสร้างเรียบร้อยอ่ะต่อจากนี้คือเราจะมาเก็บรายละเอียดกันเนี่ยครับดูดีๆก็สองอันนี้มันก็จะคล้ายๆกันอันนี้กับอันนี้พอล่างแล้วมันจะเห็นได้ชัดขึ้นแล้วพอปั้นเป็นงานจริงแล้วเนี่ยมันจะเห็นชัดมากขึ้นกว่าเดิมว่าส่วนไหนมันเป็นอะไรนะครับทีนี้ก็
ในส่วนของปั้นลายกระหนกก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้เอาแค่นี้พอเพราะว่าอันนี้เป็นลายกระหนกพื้นๆก่อนคือจะยังไม่พลิกแพงอะไรให้มันยุ่งยากเพราะว่าถ้าเกิดคลิปนี้แบบมาแบบยุ่งยากเกินไปมันจะยากเกินเพราะนี่คือผมตั้งใจจะสอนความเป็นพื้นฐานให้เข้าใจก่อนเพื่อที่ว่าจะได้สามารถต่อยอดเป็นลายอื่นได้เดี๋ยวยังไงคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของผมกันเยอะๆนะครับเพื่อตาติด Channel คลิปนี้ก็แค่นี้กันครับสวัสดีครับ